สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายแสนง่ายกันอีกแล้วนั่นก็คือเมนูหมูหวานวัตถุดิบง่ายมากหมู3ชั้นค่ะหั่นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็กระเทียมส่วนอย่างอื่นก็น้ำมันน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำน้ำตาลใช้น้ำตาล2แบบอันนี้เป็นชั้นน้ำตาลสายแล้วก็น้ำตาลอีซึ่งถามว่าทำไมต้องใช้น้ำตาล2ชนิดเพราะว่าเคยทำแบบน้ำตาลทรายอย่างเดียวแล้วแบบมันไม่เงาอ่ะนึกออกปะแต่พอจะใช้น้ำตาลปี๊บด้วยอ่ะมันจะทำให้ตัวหมูเนี่ยเงาแววน่ากินมากใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงแล้วเพื่อที่แบบเขาจะชอบกินเอาไปกินกับแบบเหมือนข้าวคู่กะปิหรืออ่ะน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวฉันพูดต่อใส่ลงไปเวลาไปกินแบบพวกข้าวคุกกะปิหรือแบบแกงที่มันเผ็ดๆคั่วกิ้งอะไรเงี้ยเขาจะชอบมากนี่ใช้กระทะแบบนี้อย่างที่บอกกระทะมีผลกับหาข้าวไม่อร่อยกระทะแบบนี้ไม่ชอบเคี่ยวหอมแล้วใส่หมูลงไปเลยจ้าหมูที่ใช้วันนี้จะเป็นหมู3ชั้นปริมาณ400กรัมเกือบครึ่งกิโลก็เยอะอยู่น้ำมันเราใส่ลงไปเพราะเดี๋ยวตัวหมูตัวที่เราใช้เป็นหมู3ชั้นใช่ไหมตัวหมู3ชั้นตัวนี้มันจะคายน้ำมันออกมาอยู่แล้วผัดจนหมูสุกก่อนนะแล้วเราค่อยมาทำหมูเหมือนกันอันนี้ไม่เน้นกรอบนะคะทุกคนหมูหวานจะเน้นแบบนุ่มหน่อยถ้าคนที่ไม่ชอบกินหนังให้หั่นหนังออกแต่ของเรายังเก็บหนังไว้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้แบบมันไหม้นะเริ่มหอมมากทีนี้เราก็จะมาเริ่มปรุงแล้วนะผัดไปสักพักนึงให้มั่นใจว่าหมูสุกแล้วนะคะแล้วก็จะมาเริ่มปรุงกันแต่เตือนไว้ก่อนว่าเมนูนี้ทำกินบ่อยไม่ดีเพราะมันอ้วนมากเริ่มจากน้ำมันหอยนะคะ2ประมาณเกือบ3ช้อนโต๊ะเข้าไปนานหรือเยอะซอสเขียวประมาณ2ช้อนโต๊ะดำประมาณ2ช้อนโต๊ะอันนี้ดำตัวนี้เป็นสีดำสีมันจะได้แบบผงปรุงรส1ช้อนชาจริงๆไม่ถึงช้อนน้ำตาลปี๊บไหม้แล้วนะคะไฟอ่อนนะตอนที่เราเติมข้าวปรุง
พอใส่น้ำตาลปุ๊บมันหอมมากเลยอ่ะน้ำตาลทรายอีก1ช้อนเติมซีอิ๊วอีกหน่อยนะเพื่อความดำสรุปซีอิ๊วใส่ไปประมาณเกือบ2ช้อนโต๊ะแต่ทีนี้ต้องดูปริมาณหมูแล้วด้วยนะถ้าแบบว่าใส่ซีอิ๊วเยอะไปมันก็จะกลายเป็นเหม็นซีอิ๊วเนอะเพราะชั้นโอ้โหมีแต่กลิ่นซีอิ๊วอย่างเงี้ยอันนี้นี่เดี๋ยวใช้แก๊สแบบเบาสุดเลยชิมก่อนนะคะอร่อยแต่มันร้อนปากมากสิ่งที่เราลืมใส่คือเกลือหรือปลาแต่จริงๆเราใส่แบบพวกซอสไปแล้วมันก็ค่อนข้างจะมีรสชาติใส่ไปแบบแบบเมื่อกี้น่าจะประมาณสักเกือบๆครึ่งช้อนสองบีบสองทีให้ดูเนื้อตักเสิร์ฟไปเลยจ้าดูดิ